ครับผมขอสวัสดียังเป็นทางการครับนะครับนี่ครับสมาชิกนะครับที่มาร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอลในวันนี้นะครับผมได้ทำโครงการนะครับได้ดำเนินการมาร่วมกับสทสายันนะครับแล้วก็ท่านผอ.วิทยากรมุนสารนะครับ อยากจะมาเผยแพร่กีฬาฟุตบอลคือละอ่อนโรงเรียนสีถ้อยในอำเภอแม่ใจนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ว่างๆอยากจะมาออกกำลังกายด้วยกันผมก็เลยได้เข้ามาปรึกษาท่านผอ.นะครับว่าอยากจะขอใจสถานที่สนามโรงเรียนสีถ้อยแล้วก็ประสานกับท่านสท.ว่าเขาจะหาอุปกรณ์มาบริจาคให้กับน้องๆ นักเรียนได้เรียนได้เล่นแล้วก็ได้ออกกำลังกายกันนั่นก็คือมีไม้ฟุตบอลลูกฟุตบอลแล้วก็เกตประตูทั้งหมด12ชุดนะครับเขาก็ได้มอบเพื่อนกับน้องๆไปแล้วในวันศุกร์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ในวันนี้ตะวันนะครับผมก็ได้มานัดฮือจะบ้านบางคนที่ยังเล่นจ้างเตรียมมาลองเล่นกันดูก่อนนะฮะบางคนกลับมา2วันละนะบางคนกลับมาวันนี้วันแรกมันเป็นอย่างถ้าเดี๋ยววันนี้เฮามาเล่นกันม่วนๆนะจริงๆแล้วนะกีฬาฟุตบอลนี่มันเป็นกีฬาที่เล่นได้ยากเล่นได้ทั้งละออนจนถึงคุณใหญ่เลยนะฮะและกติกานี่ถ้าเฮาจะเล่นแต้ๆนี่เฮาก็ต้องศึกษาให้ละเอียดสักหน่อยแล้วก็กติกาส่วนมากนะฮะที่เปิ้นแข่งกันเป็นมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นของสมาคมฟุตบอลเนาะเปิ้นก็จะมีการแข่งกติกาที่ถูกต้องตามสากลของเปิ้นนะฮะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมของกระชับมิตรของกลุ่มชมรมฟุตบอลต่างๆที่เป็นจัดเล่นกันเอาม่วนก็จะมีการจัดหลายๆแบบนะและการที่ผมมาบ้านแม่ใจของเขานะมันก็จะมีแหมแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นแบบจีโฟงฟุตบอลเนาะอันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันที่ผมคิดค้นขึ้นมาจัดคือละออนได้เล่นม่วนขึ้นคนใหญ่ก็เล่นได้นะเพราะฉะนั้นในการเล่นที่นี่นะผมจะเน้นในเรื่องของกีฬาจีโฟงฟุตบอลเป็นหลักถ้าสมมุติว่านักกีฬาคนไหนมีฝีมือลายมือเก่งขึ้นและอยากจะแข่งในระดับประเทศในระดับแข่งแห่งประเทศไทยนะฮะชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเขาก็จะมีการปรับกติกาคือไปเล่นกับสมาคมฟุตบอลได้นะเพราะฉะนั้นในการต่อยอดละออนกับคนใหญ่นะฮะไม่ต้องห่วงครับในเรื่องฟุตบอลเดี๋ยวเขาจะมีบุคลากรมาช่วยแนะนำให้นะครับและในวันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผอ.วิรกรนะครับได้มาพูดคุยอย่างกับสมาชิกที่มาวันนี้คือฟังสักหน่อยถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนมาเพราะว่าบางคนยังบ่ฮู้ว่าเฮาไม่ใหญ่อย่างกันนะมันเป็นกีฬาใหม่ขนาดเลยนะฮะแล้วก็เฮาก็ต้องอาศัยหมู่เฮานี่แหละจะเจอกันประชาสัมพันธ์ตัวและที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตเอาคลิปวิดีโอในการทำงานนะครับในการจัดกิจกรรมลงประชาสัมพันธ์ลงใน YouTube ตัวเพราะว่าโครงการผมตั้งใจอยากจะให้18โรงเรียนในอำเภอแม่ใจมีอุปกรณ์แบบนี้ทั้ง12ชุด12สนามเดี๋ยวผมอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านผอ.ประสานกับแถม17โรงเรียนถ้าโรงเรียนไหนสนใจอยากจะให้กีฬาชนิดนี้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนเดี๋ยวทั้งผมจีโฟกและทีมงานจะพยายามหาผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนแล้วก็ไปทำสนามพร้อมอบรมกันเล่นเฮ้อนะครับอนาคตข้างหน้าอยากจะให้เราออนแม่ใจได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลหนักๆขึ้นจะได้ห่างเกมกันสักน้อยนะฮะและคนเฒ่าคนแก่ก็จะได้มาเล่นกันเราออนตัวนะฮะมันจะได้มีความผูกพันกันหนักขึ้นน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวขอเชิญท่านผอ.วิทยากรครับผมขอเสียงปรบมือนะครับผมครับพี่น้องเนาะพี่ๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่สมาชิกผู้รักกีฬาฟุตบอลนะครับเกี่ยวฟุตบอลเนี่ยผมก็ได้ยินชื่อมานานนะครับก็อาจจะมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าใหม่สำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็คนที่นี่ได้หลายคนก็ต้องขอขอบคุณคุณพิชัยนะครับในนามของกีโฟกเนาะวันนั้นก็มาฝึกสอนให้เด็กนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเด็กมัธยมประมาณ10กว่าคนนะครับก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปทั้งโรงเรียนนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นยังขาดอุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็ในวันเด็กที่ผ่านมานั้นคุณอภิชัยก็ได้นำอุปกรณ์นะครับที่ทุกท่านถืออยู่นี้นะครับจำนวน12ชุดมามอบให้กับทางโรงเรียนซึ่งนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้ทางโรงเรียนก็จะนำ
ให้เด็กได้ฝึกได้เล่นพร้อมทั้งคณะครูด้วยนะครับก็อาจจะเป็นที่นิยมก็ได้นะครับก็เป็นกีฬาที่ผมลองมาฝึกเล่นดูก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ที่สำคัญก็คือทำให้เราได้เดินได้ออกกำลังกายนะครับได้ขยับร่างกายนั่นก็หมายความว่าการขยับก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งอยู่แล้วนะครับในส่วนของอำเภอแม่ใจนั้นมีทั้งหมด18โรงเรียนนะครับทางกีโฟก็นำมาให้อนุบาลแม่ใจสีถ้อยนี้เป็นชุดแรกนะครับตัวผมเองก็จะนำไปแจ้งข่าวคราวให้เพื่อนผู้บริหารคณะครูในกลุ่มได้รับรู้รับทราบด้วยว่ามีกีฬาประเภทนี้แล้วก็มีผู้ที่จะมีจิตกุศลที่จะมอบอุปกรณ์กีฬาให้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลนะครับก็คิดว่าคงจะแพร่หลายขึ้นในอำเภอแม่ใจของเราซึ่งทางคุณอภิชัยก็เป็นคนบ้านสีถ้อยโดยกำเนิดและเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยนะครับเมื่อวันเด็กก็ได้นำตู้เย็นนำอะไรต่างๆมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วยนะครับก็ในส่วนของการแข่งขันนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เด็กๆทางชุมชนได้เล่นกันอย่างแพร่หลายก็อาจจะมีการแข่งขันขึ้นในอนาคตนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็สิ่งที่พวกเราจะได้แน่นอนก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้โดยกระทำอยู่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอนุบาลแม่ใจสีถ้อยด้วยนะครับในโอกาสต่อไปก็หวังว่าอาจจะขยับขยายแล้วก็มีสมาชิกมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็แหมคนหนึ่งที่อยากจะขึ้นมาอู้นี่นะคือสทสายันเพราะว่าต่อไปนะครับผมมองว่าถ้าสมมติว่าน้องๆ นักเรียนทุกโรงเรียนเริ่มเล่นเป็นแล้วก็คนเท่าคนแก่หรือประชาชนในสีถ้อยเริ่มเล่นเป็นมากขึ้นแล้วเขาอาจจะต้องมีสนามแข่งขันที่เป็นสนามกลางของอำเภอแม่ใจก็อาจจะต้องประสานกับสทสายันเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะไว้จัดเพื่อต้อนรับนักกีฬาจากต่างจังหวัดโดยผมมองว่าอนาคตถ้าละออนเขาเก่งแล้วก็เขามีนักกีฬาที่สามารถแข่งกับต่างจังหวัดได้เขาอาจจะเชิญทีมต่างจังหวัดมาร่วมสนุกมาแอลบ้านแม่ใจเขานะเขามีหนองเลงซ้ายเขามีผาแดงนะครับเขามีอังเลปื้มตรงจุดนี้ผมคิดว่าถ้าเขาสนับสนุนกีฬานี้ได้แล้วก็เชิญนักกีฬามาแอลมาเที่ยวบ้านเขาได้มันจะสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเขาตัวและจะบ้านเขาจะได้มีรายได้พิเศษนะจากการขายน้ำขายอาหารกับห้องพักอย่างพ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเขานะแต่ตอนนี้ก็ขอสนอสยันมาอู้สักน้อยนะว่าจะมีโครงการอะไรอย่างเจยกิจกรรมของเขาเพื่อพัฒนาไปได้พ้องนะครับผมขอเสียงปรบมือสนอได้ครับผมครับก็ขอกราบสวัสดียังเป็นทางการข้างหนึ่งครับเนาะสาวๆจากพะเยาและเจียงไฮ้นะครับเนาะโอ้โหนี่ผมใจฮะผมใจตั้งแต่เดี๋ยวแล้วมาเจอโอ้ยเนาะผู้สูงอายุจากเชียงไฮ้พะเยาไหมนะครับแต่ของสีถ้อยนี่คือจังหวะเนาะคือมันเป็นกีฬาที่ว่ากำลังเริ่มเข้ามานะครับก็ผมได้ยินผู้ใช้ว่าจะอาวุธบอลมาเคยเล่นอยู่ข้างหนึ่งไงแล้วคนเท่าก็ถามหาเพราะผู้ใช้ว่าปุ๊บเขาในสมองเลยว่าโอเคผมฮับเนาะคือว่าเขาจะมาช่วยกันตำบลสีถ้อยเขาเนี่ยอย่างที่ผมได้มาเล่นเนี่ยยังลูกใหม่ตัวผมคิดว่าวันนี้มาแล้วนะแต่วันนี้คนมาแสดงว่ามันเล่นแล้วมันเพลินนะครับเนาะอย่างน้อยได้การออกกำลังกายอย่างที่ท่านพอว่านะครับเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอุดบอลเนี่ยเอามาลงกีโรงเรียนสีถ้อยนะครับอย่างน้อยเขาจะได้เฮือร้อนนะครับได้ฝึกซักทักษะการที่ว่าผมเล่นเนาะอย่างพวกเนาะกะบางครั้งถ้าเขาใจห้อนไปนะครับมันจะตีบ่ได้เพราะนั่นเขาจะต้องมีการฝึกว่าเขาจะต้องตีเป็นลายใดจะตีนักตีเบานะครับเนาะเพราะนั่นก็เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุผมว่าน่าจะเล่นในตรงจุดนี้นะครับเนาะยังลุงสมเด็จคนกับอายุเกษียณเนาะเกษียณตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเนาะทุกครั้งตอนเย็นคนก็ไปเล่นเต้นเนาะเต้นบาสโลปอย่างของเพิ่นเนาะแต่วันหน้านี่ผมคิดว่าน่าจะมาเล่นตรงนี้เดี๋ยวถ้าจะได้ผมจะต้องขออนุญาตท่านหอนะครับเนาะเขาอาจจะทำสนามไปทางข้างสนามฟุตบอลนะครับ
ในส่วนที่ครูใช้ว่านะครับในอนาคตตำบลสีถ้อยเฮาเนี่ยน่าจะมีสนามกลางนะครับเนาะถ้าได้ไปกินร้านอาหารที่ป่าเผานะครับเนาะก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีการปรับปรุงมีถนนมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านจอดรถอย่างที่เป็นสุขลักษณะที่ว่าจะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็สนามกลางนี่จะอยู่ตรงนั้นแต่ผมมาบอกว่าจะอยู่จุดใดผมร้องๆว่าเล่นได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่สวยที่สุดเขาเล่นท่านเท้าหิวเขากินท่านเลยนะครับแต่ถ้าใดผมมาบอกแต่ผมว่าจะแปลกกว่าที่อื่นที่สุดนักที่สุดเลยและการในอนาคตยังหน้าเดือนพฤษภาเนาะเขาอาจจะไปตีต้นปืนลิ้นจีก็ได้เนาะตีปืนต้นจีกินตีไปยิบกินไปนะครับแต่เลือกกินลูกตีมันสุกๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะเจ็บจ้อง นะครับเนาะอันนี้เดี๋ยววันหน้าโอกาสหน้าเขาก่อยเดี๋ยวถ้าจะได้กับผู้ใช้เนาะเขาต้องเชิญสาวๆขยเยาและเจียงไฮมาเปิดสนามก่อนเนาะอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยมาเปิดสนามสีห้อยเนี่ยผมภูมิใจมากเลยนะครับอย่างน้อยมาเล่นให้คนตำบลสีห้อยเห็นเดี๋ยวเขาเป็นแล้วเขาจะเปิดเป็นทางการทำรอบสีห้อยเนี่ยนะครับผมแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวในโคสนามกลางของสีห้อยจะต้องอยู่ที่หนองเลงซ้ายนะครับเนาะผมก็คงจะมีตะกี้ก่อนนะครับลืมแนะนำตัวนะครับเนาะผมสายันโยธานะครับก็ซึ่งเป็นสทเทศบาลตำบลสีห้อยและการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสีห้อยครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้ผมก็ยืนยันสมาชิกแล้วนะผมดึงท่านผอกับท่านสทมาอู้แล้วเด้อเป็นหลักฐานแล้วนะผมจะได้อู้คนเดียวเด้อและเดี๋ยวครับเขาจะมีกิจกรรมเล่นกันวันๆกันสักรอบเนาะเมื่อกี้ฮัดเปลี่ยนห้องแล้วเนาะผมอยากจะได้คลิปวิดีโอม่วนๆสักคลิปหนึ่งมันมีอยู่10สนามเนาะเดี๋ยวเขาเล่นกันสัก3สนาม3สนามนะทุกคนมีไม้คนละอันนะครับการเล่นของเฮาเกมนี่นะครับเฮาจะเล่นทุกคนเล่นสนามเดียวก่อนใครตีออฟคือหยุดก่อนใครตีบ่ออฟคือเล่นต่อแล้วครบหมดกูคนเนี่ยมาว่าใครจบน้อยที่สุดในสนามที่1 นะครับถ้าสมมุติว่ามีคนจบน้อยเท่ากัน2คน3คน4คน4คนนี่3 4คนนี่ต้องไปแข่งกันทำรอบหาผู้ชนะตีน้อยที่สุดคนนั้น1คนต่อ1สนามเขาจะแข่งกัน3สนามนะใครเป็นแชมป์3สนามได้ผมมีตังค์ที่300ติดกระเป๋าเนี่ยติดกระเป๋าเนี่ย300บาทแต่สปอนเซอร์ใครจะเพิ่มได้ก็คือรางวัลกันได้นะผมมี300บาทนะคือสนามละ100ใครเป็นแชมป์1สนามได้100นะฮะเนี่ยผมดึงจากกระเป๋าแม่จันแดงไว้ละเจ้าเนี่ยมาขอได้300เลยนะน่าเดี๋ยวเขาจัดกิจกรรมกันวันๆสักหนึ่งเกมนะครับน่าโอเคครับผมผมสุขให้300ขออ้อเล่น300เดี๋ยววันขออ้อ300นี่เพิ่มเป็นสนามละ200เนาะครับๆแล้วแต่หรือว่าสอไปสมทบกันนะแล้วกันหรือจะเอา6สนามสนามละ100สนามแต่ใครตีมจ้างกึดเอานะสนามที่1ตีออกเอ้ยต้องนั่งยืนรอบนเล่นจนจบสนามที่2ตีออกเอ้ยตี2เตี้ยเองนะแล้วคุณป้าสนามจะได้เจ้าก็นี่แหละตามที่เขาเล่นนี่เลยครับเนี่ยนี่เอาเริ่มจากสนามนี้เลยสนามแรกสนาม2แต่ถ้าตีเบี้ยวนี่เรียบร้อยถ้าตีถ้าใครตีออก3เตี้ยก็อดเลยอ่ะเอาจะลอยลงมาจะเอาตกลงจะเอากี่สนามอ่ะสนามเดียว เอา3สนามสนามเพื่อคนที่มันสูสีกันคนจะได้ตองสนามเอาอีแล้วกันเอา3สนามถ้าใครจบน้อยที่สุดในสนามนั่นแบ่งกันไปเลยจับจบ2คนหาร2จบคนเดียวเอาไปคนเดียวเพิ่ม300มันจะได้รางวัลนั่งด้วยสาสขอเพิ่ม300เป็น900จะเป็นสนามละ3อย่างเงี้ยพอให้1 2 3ก็ได้โอเค1 2 3คืออันดับ1 2 3แต่ละสนามนะโอเคเฮามีงบประมาณสนามละ300แบ่งกันจะได้ดีเนาะ532ฮะ532ด้วยสองอันมาเดี๋ยวนี้มันมีกี่ร้อยแล้วก็900900300มันติด10 300เพิ่ม300เฮาได้มาแล้วนะครับ300เป็น1,200 1,200532ยังเล่นต
เหลือเนี่ยเมาเหลือ532นั่นน่ะจ้าแล้วก็ที่เหลือจะได้เอาเข้าโรงเรียนก็ได้โอเคโอเคนะครับเข้าหันจากโรงเรียนเป็นทุนสู้อุปกรณ์โอเคครับเออผมลืมบอกไปโครงการนี่ผมตั้งชื่อว่าจีฟกชิวแชร์ชิวที่แปลว่าละอ่อนแชร์ก็คือแบ่งปันให้ละอ่อนนะครับปันน้ำใจปันน้ำใจให้กับมือมาบริจาคแล้วก็มาให้กันด้วยมือเลยเพราะว่ากิจกรรมผมมีการโอนเข้าบัญชีนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทำบุญนี่มาเล่นไปกันเนี่ยปะผออยากจะบริจาคให้โรงเรียนเขาก็สามารถบริจาคให้โรงเรียนได้เลยเพื่อระดมทุนนั่นเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ให้โรงเรียนอื่นต่อโรงเรียนต่อโรงเรียนไปเรื่อยๆและเดี๋ยวเห็นน้อยเขาจะมีละออนสีถ้อยไปสอนโรงเรียนที่2ใครที่เล่นเปลี่ยนแล้วเขาจะเป็นสอนโรงเรียนที่3เป็นโครงการชิวแชร์ไปเรื่อยๆมีเจอกันนะครับนี่คือเจอกันพัฒนาเนาะโอเคเดี๋ยวเขาเริ่มเกมกันเลยเขามีงบแล้วสปอนเซอร์2นะครับเดี๋ยวจะแบ่งกันจะได้ว่ากันขอถ่ายรูปร่วมกันโอเคครับขอถ่ายรูปร่วมกันมั้ยผมนี่เนาะคุณเลิศขอเจ้าเออไปไหนอ่ะนั่นเหรอนี่เหรอหรอนี่เหรออ๋ออันนั้นสอทอเดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนนะคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในการแข่งขันครับผม